วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องนี้ต้องถึงบอยฟาดเลยครับคุณแม่ค่ะสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีแฟนๆ บันเทิงค่ะข่าวลือเยอะเหลือเกินในวงการบันเทิงนะคะน้องๆนักข่าวบันเทิงรุ่นใหม่ก็ขยันเอาข่าวลือมาตัวอักษรย่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมแน่นอนว่ามีเรื่องราวของคู่รักเลิกกันระหว่างนักร้องดังกับนักแสดงนางเอกสาวสวยนะฮะแล้วก็ย่อกันมาเมื่อวานนี้แน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนเพจออนไลน์ข่าวบันเทิงวันบันเทิงของเราเนี่ยนะคะพี่บอยได้เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันจบลงครับเช็คแล้วเช็คอีกนะคิวพัตโตพยายามจะเช็คเพื่อที่จะทำกันบ้านอ่ะเนาะหลายคนก็คาดหวังว่าแม่บอยต้องตอบหน่อยสิว่าสุดท้ายแล้วข่าวลือเป็นยังไงเมื่อวานเราบอกไปแล้วนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณโต้งกับน้องปรางคู่นี้คบกันมา10ปีแล้วก็จบสัมพันธ์แบบประคับประคองหัวใจกันมาประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วพี่บอยจริงๆแล้วพูดเท่าที่คิดว่าอยู่ในจุดที่พูดได้แล้วก็พยายามจะเช็คข่าวทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งฝ่ายหญิงน้องปรางตอนนี้เป็นยังไงก็พยายามจะเช็คแหล่งข่าวเพื่อนคนใกล้ชิดคุณต้งทูพีก็พยายามจะเช็คนะคะเช็คแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมผิดหวังก็เช็คแล้วเช็คอีกหลายๆครั้งหลายๆข่าวเนี่ยนะคะคือหมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่บอยถึงไม่ออกมาบอกสักทีก่อนหน้านี้คือใช้เวลาในการเก็บรวบรวมคือใช้เวลาในการเช็คเพราะว่าการเช็คข่าวเนี่ยมันเริ่มต้นจากดูอากัปกิริยาของคนในโซเชียลหลายคนมักจะถามพี่บอยว่าแกไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเลิกกันนะจริงๆแล้วกลิ่นของข่าวโดยเฉพาะข่าวบันเทิงเนี่ยมันก็มาจากโซเชียลนั่นแหละเวลาคู่รักไอจงไอจีเขาแชทกันเคลื่อนไหวกันเขาเคลื่อนไหว follow unfollow เนี่ยมันจะเห็นคือหลายๆคนเขารอความชัวร์เพราะว่าถ้าเกิดฟังจากปากพี่บอยปุ๊บอันนี้ของจริงแต่เราก็ต้องบอกว่าทุกครั้งเนี่ยนะฮะพี่บอยเขาก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกก่อนที่จะออกมาพูดแต่อันนี้ก็เช็คแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้องหอนหรือเปล่าพี่บอยคอนเฟิร์มแล้วพี่บอยก็คอนเฟิร์มขอสักพื้นที่สัก 5% ไว้ถอยนิดนึงแล้วก็เอาไว้เผื่อผิดนะคะทีนี้หลายคนอยากจะรู้แหละว่าความหวานเอาเต็มจอไม่ต้องดูหน้าฉันอยากจะให้เห็นความรักนี่คือภาพตอนที่ทั้งคู่เนี่ยค่ะไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ด้วยกันที่นิวยอร์กเมื่อพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี่เองถอยกลับไปประมาณ7เดือนนี่คือช็อตหวานและช่วงเวลานั้นเองเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายชายคือคุณโต้งเนี่ยก็คุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานสวมแหวนในบรรยากาศบนตึกสูงแล้วก็จะเห็นแมนฮัตตันเนี่ยค่ะในมหานครนิวยอร์กอย่างสวยงามก็ต้องถือว่าเป็นช็อตที่สร้างความประทับใจให้กับบรรดาแฟนคลับที่รักทั้งคู่เราเองซึ่งก็เป็นนักข่าวบันเทิงก็เข้าใจแหละว่าโอ้โหมันเป็นช็อตที่สวยงามเป็นวินาทีที่อบอุ่นเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้นี่คือการตกร่องป่องชิ้นแน่ๆผ่านมาคุณผู้ชมขา6เดือนคือมิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดการสะดุดหัวใจกันสักนิดนึงสะดุดอย่างไรสะดุดเพราะอะไรสะดุดแล้วทำให้รักไม่ไปต่อมันเกิดอะไรขึ้นและพี่บอยมีข้อมูลอะไรถึงจะมาเล่าเมื่อวานนี้พระโตก็ทราบเนาะเราก็พูดในออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีผู้ติดตามประมาณไม่ถึง1วันไม่ถึง24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านวิวก็คนสนใจข่าวนี้พี่บอยก็ตกใจเหมือนกันว่าคือตอนนี้มัน 1.2 แต่ล่าสุดเมื่อกี้ตอนโฆษณาเข้าไปดูน่าจะ 1.3 แล้วก็เป็นยาว10นาทีเลยนะคลิปอ่ะก็ตกใจอยู่ว่าทำไมคนสนใจเรื่องนี้เยอะเป็นคู่ที่คนรักรักทั้งฝ่ายชายแล้วก็รักทั้งฝ่ายหญิงคือเรื่องราวความรักของเขามันน่ารักส่วนเทรนด์ทวิตเตอร์ในดูซิอันดับที่เท่าไหร่แล้วขึ้นไปน่าจะอันดับ5หรือ6นี่แหละเห็นทีมงานบอกมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมา 2-3 สัปดาห์แล้วไงพี่บอยใช่ไม่หรอกแต่ประเด็นพี่บอยกำลังจะมองว่าประเด็นนี้คือการคบของคู่นี้คบกันมา10ปีเรารู้จักฝ่ายชายก่อนฝ่ายชายก็คือน้องโต้งน้องโต้งก็เป็นแรปเปอร์หนุ่มสุดหล่อจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมารู้จักฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงก็เริ่มมีชื่อเสียงมาในช่วงสัก 2-3 ปีหลังมานี้นะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นหลายคนก็มองว่าเป็นคู่รักที่เรียกว่าลงตัวน่ะหล่อสวยแล้วก็รักดนตรีเหมือนกันแม้ว่าน้องปรางจะเป็นนางเอกแต่ว่าก็มีความสามารถด้านการร้องเพลงและการสีไบโอลินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่คนสนใจค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อวานนี้พอข่าวเราออกไปเนี่ยค่ะเหมือนว่าเราออกข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยรักได้สะดุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อ่ะเนาะคุณผู้ชมไปดูซึ่งบอยเข้าไปอ่านแล้วบอยตกใจนะพระโตรู้มั้ยพี่ตกใจเพราะอะไรคือมีหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงพูดว่าเข้าใจหัวอกปรางที่สุดรักแต่ต้องเลิกเนี่ยเพราะว่าระยะเวลาที่คบกัน10ปีเนาะคู่นี้มันไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำใ
เดินทางสู่ประตูวิวาเพราะระยะเวลามันก็ทำให้เราได้เห็นได้ใคร่ครวญอะไรบางอย่างผู้หญิงหลายคนอินนะอินกับการที่ทราบข่าวว่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อทีนี้เหตุผลหลักๆพี่บอยมองปัจจัย 2-3 ปัจจัยนะคะคุณผู้ชมปัจจัยแรกก็คือเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณโต้งหรือว่าน้องปรางเองเนี่ยชีวิตเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆนักร้องกับนางนักแสดงเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ใช้เวลาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยนักร้องเนี่ยก็คือพระอาทิตย์ตกดินถูกไหมคะดึกนักแสดงก็ต้องตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นก็ฉะนั้นเวลาเจอกันมันน้อยลงการสื่อสารการทำงานเนี่ยมันก็ต้องหลับต้องนอนพักผ่อนนะเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองอะค่ะพอสถานะมาถึงจุดที่เปลี่ยนจากแฟนคู่รักมาเป็นการสร้างครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยมันก็คงต้องใคร่ควรคิดอะไรกันเยอะขึ้นและเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่ถ้าใครเคยฟังการให้สัมภาษณ์ของน้องปรางก็จะรู้ว่าน้องปรางสะดุดเรื่องของชีวิตตัวเองเพราะว่าเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้เองคุณพ่อคุณแม่เพิ่งแยกทางกันเธอเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นตั้งแต่เกิดครับแล้วมาในจุดที่เธอสำเร็จก็คือเธอโด่งดังจากบุพเพสันนิวาสแต่กลับกลายเป็นว่าหันกลับไปในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้มีปัญหาแล้วก็ต่างคนต่างไปในจุดที่ตัวเองไปอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าปรางเนี่ยก็เจ็บแล้วก็รู้สึกเจ็บเต็มที่ว่าเออคนเราเนี่ยนะเวลาครอบครัวไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยมันทรมานอย่างไรพี่บอยขออนุญาตเอาบางช่วงบางตอนที่น้องปรางเคยให้สัมภาษณ์มาเปิดให้คุณผู้ชมฟังและนี่คือเหตุผลใน1ในหลายปัจจัยที่ทำให้รักของปรางไม่ได้ไปต่ออยากให้ทุกคนฟังเธอพูดและจะเข้าใจว่าทำไม10ปีถึงไม่สู่ประตูวิวาสักทีเชิญรับชมค่ะในวันที่หนูคิดว่าหนูประสบความสำเร็จทางด้านการงานที่สุดในชีวิตมีรายได้มีฐานะที่พร้อมจะพาทุกคนทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรขอให้บอกเราพร้อมแต่มันนั้นเป็นวันที่แบบคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะไปมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขค่ะนั่นหมายถึงว่าความฝันเรามันแตกสลายอะค่ะหนูไม่เคยเข้าใจเลยแต่เราโตมาในครอบครัวที่แบบเขาเต็มที่กับเรามาตลอดแล้วเราก็มีความสุขครอบครัวคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่พอวันนั้นมันเกิดขึ้นอะสิ่งแรกที่หนูคิดได้เลยหนูเข้าใจแล้วว่าเด็กๆรู้สึกยังไงแล้วเรื่องนั้นน่ะมันเกิดกับคนที่อายุน้อยมากเราอ่ะอายุจะ30อยู่แล้วเรายังทำใจไม่ได้เลยค่ะหนูยอมรับเลยว่าไม่ง่ายค่ะเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากมากเกิดความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายค่ะกว่าจะก้าวมาถึงจุดทุกวันนี้ได้หนูยอมรับว่ายากและหนูก็เข้าใจทุกคนที่มีปัญหาแล้วนี่แหละค่ะคือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าทำไมความรักมันไม่ได้ไปต่อนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่บอยขอเป็นตัวแทนเนาะพวกเราก็อยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันนะแล้วก็หลายคนก็เชียร์ในคอมเมนต์ก็บอกว่าแหมขอให้สิ่งที่พี่บอยพูดเนี่ยเป็นแค่การสะดุดหยุดทบทวนอะไรบางอย่างแล้วกลับมาคืนหัวใจกันไหมฝ่ายชายไปง้อหน่อยได้ไหมฝ่ายหญิงไปง้อหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชียร์ไงใช่เป็นไปได้ไหมพี่บอยเป็นเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยงานแน่นทั้งคู่มันก็เลยทำให้เวลาเนี่ยต้องพักผ่อนมันก็เลยโอกาสเจอกันน้อยลงแล้วสุดท้ายพี่บอยขอให้แม้ว่าถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้จริงๆขอให้น้องปรางกับน้องโต้งดูแลหัวใจตัวเองให้ดีให้เข้มแข็งนะคะส่งกำลังใจเพราะอย่างปรางเองก็เป็นโรคภูมิแพ้ส่วนคุณโต้งเองจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดก็ทราบว่าก็เฮิร์ตกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมถ้าพี่บอยชัวร์พี่บอยเล่าเรื่องนี้ต้องถึงบอยที่วันบันเทิงสวัสดีครับขอบคุณครับพี่บอยครับขอบคุณครับ